ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการวอลเลย์บอลไทยและของเอเชียครับเพราะว่าปีหน้าสหพันธ์วอลเลย์บอลของเกาหลีใต้เขาได้ประกาศเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพในโควต้าของทวีปเอเชียจากเดิมนะครับจะได้รับอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ 3.5 ล้านบาทในปีแรกที่ไปเล่นคราวนี้ก็จะเพิ่มเป็น 120,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 4.2 ล้านบาทในการไปเล่นปีแรกครับและเขาก็จะเพิ่มให้เป็น 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านบาทเลยนะครับในการไปเล่นปีที่2ซึ่งปัจจุบันสาวไทยของเราเล่นอยู่ในลีกของเกาหลีใต้เนี่ย3คนด้วยกันครับก็มีน้องสองวิภาวีสีทองเล่นให้กับทีมจ่าฝูงฮุนไดฮิลสเตรทครับตามด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเล่นให้กับ IBK Altos ซึ่งเป็นทีมอันดับที่4ของตารางแล้วก็โมเมธนัชชาสุขสดนะครับเล่นให้กับทีมไฮพาสที่อยู่อันดับที่6ของตารางและทั้งหมดก็ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเลยนะครับลงตัวจริงเกือบทุกนัดสิ่งเหล่านี้แหละครับแสดงให้เห็นว่านักตบของเราเนี่ยมีคุณภาพบวกกับฐานแฟนวอลเลย์บอลไทยครับที่ไปติดตามการแข่งขันลีกของเกาหลีใต้มากขึ้นจริงๆครับกล้าฟันธงเลยนะครับว่าปีหน้าเราจะมีนักตบสาวไทยเนี่ยถูกดึงตัวไปเล่นลีกเกาหลีใต้มากขึ้นรวมถึงคนที่เล่นอยู่ก็น่าจะได้ต่อสัญญาแน่นอนครับ